ตัวเดียบรายการชายเกมเมอร์ครับคุณไม่ใช่มาเป็นเกมเมอร์นะวันนี้เราจะมาทำการรื้อห้องนะครับผมเก็บของในห้องที่รกชิบหายเราจะมาดูกันนะครับว่าในห้องผมมันมีของเก่าหรืออะไรเยอะแยะของที่ผมไม่ใช้แล้วไปดูกันนะครับตามมันเลยไม่ต้องตามหรอกเฮียเหนื่อยจัดกูตัดคลิปให้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันในห้องอ้าวแล้วครับผมตอนนี้ทำการรื้อห้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้นี่ก็คือสภาพห้องผมนะครับผมจะให้ดูรอบห้องโอเคแถมเข้าห้องไปฟึมนี่เข้ามาขวามือก็จะเป็นตู้เก็บของ1 2 3 4 5 6 6ชั้นนะครับผมข้างกีตาร์1ข้าง1ตัวนะที่สายขาดไปอันนึงนะแล้วนี่คือรักษาแพงผมยอดไปเลยใช่ไหมถัดมาก็คือนี่ตุ๊กตาบาร์บี้ตัวมันเริ่มแต่หัวหายหยอกมันคือที่ใส่เสื้อนะครับนี่คือลำโพงผมนี่คือสุดละเรียบร้อยเลยแล้วนี่คือคอมพิวเตอร์ผมที่ใส่ปกอะแล้วก็นี่หน้าต่างไม่เปิดกระปกแล้วนี่ก็คือเตียงให้ผมนอนแล้วก็คือคาบช็อกโกแลตที่ผมกินละเลอะนะครับแล้วนี่ก็คือห้องที่ผมทำการลื้อแล้วนี่ก็คือเฮ้ยตังนี่ก็คือของที่ผมลื้อมาจากตู้นะครับนี่แล้วก็คือขยะที่ผมแยกเรียบร้อยแล้วผมลืมถ่ายนี่ผมจะไปทำความสะอาดห้องแล้วลื้อทุกคนดูว่าผมเจออะไรมั่งข้างหลังก็โหดูไม่ทำมาเกือบเดือนน่ะคุณคิดดูผมทำอะไรอ่ะผมไม่ทำเลยอ่ะเกือบเดือนนะคุณโอ้โหแบบโคตรแบบสกปรกอ่ะพัดลมแอร์โอ้โหสกปรกมะมาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับดูดีกว่าที่ผมลื้อมาเนี่ยมีอะไรมั่งนะฮะนี่ท่านนี่เป๋าหมี่เฉยเลยนี่คือกระเป๋าหมี่ของผมนะครับพี่เพิ่งซื้อมาแต่ใช้ไม่ได้กระป๋องเกินเก็บไปก่อนนี่คือแว่นตากันแดดเอ้ยกันแสงครับเอาไปโยนนี่คือรายงานนี่ไม่เอาดีกว่าลายมือมันอับประยศเกินไหมไม่ต้องดูหรอกครับนี่คือนี่ครับผมเรียกอะไรวะเกียรติบัตรนะไปแข่งมามารยาทไทยอันดับ1อ่ะครับก็เงี้ยนี่ก็คือของให้แฟนผมทำให้ในวันเกิดนะครับนี่โอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ออเรนจ์ชูการ์นะนี่ขอวันเกิดผมนี่แฟนผมทำให้น่ารักไหมว้าว้าน่ารักที่สุดเลยรักที่สุดเลยครับคนเนี้ยได้ทำการเก็บไปนะครับนี่ก็คือแทแดมพัดนะครับที่แฟนผมทำให้ในวันที่ไปทัศนศึกษากันนะครับผมไงเวลาร้อนก็พัดนะผู้ชมเย็นไหมโอ้โหทั้งเย็นทั้งสวยยอดจริงๆเลยครับผมเก็บก่อนต่อไปครับรูปทั้งหมดนี้รูปแฟนผมกับผมนะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มานะครับมีร้อยกว่ารูปและนี่ที่ผมที่เขาทำให้ผมก็คือวันเกิดผมครับเขาทำรูปโป่งห้อยบนเพดานบนห้องเพื่อนแล้วแบบเอารูปติดไว้อย่างเงี้ยโหวันนั้นผมโคตรโรแมนติกเลยผมก็ชอบเลยโคตรภูมิใจนำเสนองานศิลปะดูทำอ่ะกับแฟนที่โรงเรียนนั่งว่างเกินทำมา4ผลงานก็จะประมูลได้แค่กี่ล้านวะดูดิเนี่ยอันหนึ่งก็ต่ายชมจันทร์ครับชื่ออันเนี้ยเต็มกุแดงเถือกนี่ก็เรียกอะไรวะต้นไม้แห่งความตายเหรอไม่รู้อันนี้ก็คือกาแล็กซีไงเก็บดีกว่าจะทำเป็นแบบกรอบรูปอนาคตสวยอยู่นะนี่ก็คือโรงเรียนเก่าผมนะครับผมนี่โรงเรียนวัดราชสนุนนะใครไม่รู้จักไม่เป็นไร
นี่คือกิจบัตรที่ผมจบเรียบร้อยแล้วนะโอ้สุดยอดสุดยอด very good นี่ก็ไอ้เหี้ยสายอะไรก็ไม่รู้ครับเก็บมาก่อนเห็นมันสำคัญก็เลยเก็บไว้โอเคเก็บเก็บนี่มาก็ได้คีบุกิคีบุกิคีอะไรไม่รู้ที่มันที่มันกิ้งลงหัวแล้วก็แปลงร่างอ่ะนี่ดูดูผมโอ้โหกระโปกเด็กกระโปกคนนึงนะครับเก็บไปเก็บโปกเด็กกระโปกนี่คือปอเตอร์รูปผมตอนเด็กๆฮันเน่ฮันเน่ไม่ต้องหลอกไอ้เหี้ยนี่ก็ไม้ปิงปองผมว่าเปลี่ยนปิงปองแล้วโป๊ะ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 โอ้ยเสียงจัดอ่านี่ก็แว่นนะแว่นน่ะหลอกเกินไอ้เหี้ยหลอกเกินใส่ดูใส่ดูใส่ดูก่อนหล่อไม่เบาเก็บเก็บเก็บนะครับนี่คือแก้วที่อะไรก็ไม่รู้นี่คือถ้วยที่กูแดกคอนเฟคแล้วไม่แดกเลยไม่เก็บใช่ไหมล่ะครับนี่คือเทชชู่ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรหรอกไม่ใช่ทำอะไรผมแล้วก็นี่คือกล่องที่สวยดีนะกูเลยเก็บไว้นี่ไม้แก้วหูคันหูก็แค่นะได้อยู่นี่ก็กล่องอะไรก็ไม่รู้ครับนี่คือกล่องตุ๊กตาอะไรเรียกกล่องแล้วนะแล้วก็นี่วันพีชปุ๊บกับตังผมเองนี่ก็กล่องอีกแล้วเฮ้ยแล้วดูห้องผมเห็นล็อกลูกนั้งเพื่อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยกระป๋องดิต้าวางไว้ก่อนนี่ก็ชีทที่ผมเรียนอังกฤษพิเศษเสริมนะครับแล้วก็มีคุยคุยนิดคีคุยกวนคนตรีคุยกีตาร์นะว่างอีกแล้วไหมไม่มีฮะโอ้ยเป็นเด็กจ้ะอันนี้ครับผมเดี๋ยวเวลาขยับไปทิ้งแล้วนะครับมาเลยร้อยนั้นโอ้ยขอยแก้ไปสั่งคิ้วไว้หนึ่งขออนุญาตด้วยครับโอ้ยเรียบร้อยทำอะไรต่อนะเรียบร้อยสวยงดงดงามมากมากเลยนะโอ้ยนี่ดูดูดูนี่ผมตอนเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะหรือพ่อแม่ผมไม่รู้เอาเก็บไปแต่นี่ผมตอนเด็กไอเด็กกระโปรงเนี่ยครับแล้วก็พ่อแม่ผมนะครับเออเก็บไปเก็บไปก็มีลูกเฮ้ยชอบแบงค์ยี่สิบในตำนานนะครับก็เจอเหรียญเนี่ยนี่คิดว่าเหรียญนี้เหรียญอะไรเหรียญบ้านนะคุณเหมือนเหรียญห้ามากเลยนะผมเอาเทียบมาให้ดูอ่ะนี่คือเหรียญบาทปกตินะครับผมในปัจจุบันนี่คือเหรียญบาทเฮ้ยโคตรแรงเก็บไว้ครับมีทั้งบาททั้งเหรียญแบงค์20ดูด้วยนี่ใครเอ่ยถึงฉันโถเก็บไอ้เหี้ยอายเขาตอนนี้ก็เกือบจะเคลียร์ห้องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปกวาดถูเช็ดถูแล้วก็สำการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วผมจะมาดูกันนะครับแล้วมาดูกันอีกทีว่ามันจะสะอาดแค่ไหนเจอกันนะครับผมจุบจุบเอาละครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ผมได้การอุ้ยจ้าโทษทำการจัดห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จประมาณ 80% ครับผมที่ยังไม่เสร็จคือนี่เตียงนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยแต่ที่เหลือแล้วก็นี่ด้วยครับนี่ด้วย2 อย่างครับแต่ที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับโอ้ไงเงาวิ้งชิดเชียวแต่มันยังมีฝุ่นอยู่นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วที่สุดยอดแล้วนี่ผมแล้วก็นี่ผมจะนำเสนอมากที่ผมนั่งทำและนั่งทำสวยมากเลยนะครับผมดูโอ้โห
นี่คือชั้นแรกนะครับผมนี่ชั้นแรกนะครับเป็นชั้นอะไรไม่รู้แต่ว่าฉันรักเธอนะครับแฮ่สุดยอดไปเลยมุกกูนะฮะบริการมีอะไรหลายอย่างรวมกันนะรูปผมรูปนู่นรูปนี่อะไรนี่นั่นโอ้โหโฟกัสครับโฟกัสเดือดร้อนนะฮะและนี่ชั้น2เป็นฉันรักเธอมากเลยนะครับเฮ้ยเขินไอ้สัตว์นี่คือของแฟนผมนะครับที่แฟนผมให้มานี่แฟนผมทำให้วันเกิดแต่ว่ามันจะล่าช้านิดหน่อยครับเนื่องจากเขาทำมาแล้วก็สั่งช้าไม่ได้สั่งช้าสิของส่งช้าครับผมแล้วก็นี่เป็นรูปแล้วก็รูปโป่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมนี่แล้วก็รูปต้นแบบจากอันนี้นะครับคือต้นแบบกันนะแล้วก็นี่คือวาดรูปที่ผมนำเสนอไปเรียบร้อยนี่ก็พัดที่ผมนำเสนอเรียบร้อยแล้วก็ของขวัญวันเกิดอีกเรียบร้อยนะครับผมชั้นต่อไปชั้นแห่งความทรงจำครับนี่เป็นรูปแล้วก็แว่นแป้งแล้วก็กล่องโทรศัพท์ผมนะครับผมแล้วนี่ก็คือชั้นเก็บตังค์นะครับตังค์ไฟฉายแล้วก็เฮียอะไรไม่รู้อย่างๆแล้วก็นี่คือชั้นสุดท้ายก็ไม่รู้จะวางอะไรครับผมเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าเราทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมก็ไว้เจอกันใหม่